ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยผลิตภัณฑ์นมข้นหวานมะลิโอวัลตินอีซี่สควีซเข้มข้นหวานมันเพื่อให้เข้าเทศกาลกินเจวันนี้โอปอพาไปชิมร้านอาหารเจ3ร้านดังย่านเยาวราชค่ะเริ่มจากร้านเจหลีที่มีให้อาหารเจให้ทานได้ตลอดทั้งปีค่ะจบของคาวเราก็ต้องมาต่อด้วยของหวานที่ร้านจริงๆไอศครีมบาร์แอนด์คาเฟ่ไอศครีมโฮมเมดถูกใจคนรักสุขภาพปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดผัดเผ็ดเป็ดย่างและหอยจ้อเจจากร้านยิ้มภัตตาคารทั้งหมดนี้ชมได้ในรายการกินสร้างสุขวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะและในตอนนี้โอปออยู่ที่เยาวราชวันนี้นะคะเอาใจสายเจต้อนรับเทศกาลกินเจค่ะโอปอจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสืบสองค้นหาคุ้มทรัพย์ร้านอาหารเจแถวเยาวราชค่ะบอกได้เลยนะ3ร้านเด็ดๆในวันนี้พอรายการจบเนี่ยคุณผู้ชมขับรถมาเยาวราชอย่างแน่นอนจะเป็นร้านอะไรนั้นตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและในตอนนี้นะคะปอมาตะลุยร้านเจร้านแรกเลยค่ะอยู่ที่เจริญกรุง14นะคะร้านนี้เขามีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเจ้าของเขารับประทานเจตลอดชีวิตแล้วร้านเขานะคะเปิดขายอาหารเจตลอดปีตามกันไปเลยค่ะเจลีขาโอ้โหแฟนคลับมารอแบบนี้ทุกวันเลยอะค่ะใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะเจลีโอปอเนี่ยไม่เคยทานอาหารเจมาก่อนเลยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยอยากลองค่ะแต่อยากจะถามเจลีทราบว่าเจลีเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารเจมาโดยตลอดชีวิตแล้วตั้งปณิธานไว้แล้วค่ะตลอดชีวิตค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอ้ตั้งแต่เรามาขายเจ20กว่าปีแล้วแรกๆก็ยังกินมังอยู่ค่ะแต่ถ้าเราขายเจแล้วก็คือเขาบอกว่าถ้าขายเจต้องกินเจแล้วถึงจะขายดีทุกคนถ้าคิดอยากขายเจเราต้องกินเจก่อนนะตัวเองอ่ะเราจะขายดีค่ะขายดีจริงๆค่ะแฟนคลับ FC เยอะมากเลยนั่งรอกันเลยนะคะเจลีค่ะเจลีแล้วพอมาทานอาหารเจเนี่ยจุดเปลี่ยนทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไม่เคยมีโรคประจำตัวเลยไม่มีเลยเสน่ห์ของอาหารเจคืออะไรก็คือกินแล้วสุขภาพดีแล้วก็ผิวพรรณก็ดีแล้วก็คือเราไม่กินเนื้อสัตว์นะคะต้องไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วมันจะอะไรก็ดีหมดแหละอะไรก็ดีหมดจ้ะดีหมดอารมณ์ก็ดีคือเห็นได้ชัดคุณผู้ชมสุขภาพดีความจำอย่างนี้เลย71แล้วนะคุณผู้ชมเจลีขาอาหารเด่นดังขายดีของร้านเจลีอาหารเจมีอะไรบ้างแนะนำให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะน่าจะมีโซบะผัดโซบะผัดหมี่ก็คือเทศกาลเจในเขาเน้นทางหมี่ผัดหมี่หมี่เจอ่ะก็กินแล้วอายุยืนสุขภาพแข็งแรงจ้าแล้วก็ขนมจีนน้ำยาก็คือเทศกาลก็คือวันพระก็คือมันไม่ใช่ทำอย่างเดียวคือบางครั้งก็เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเป็นแกงส้มมั่งเป็นต้มผักมั่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายอย่างอ่ะเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะคือเมนูสลับหมุนเวียนตลอดถ้าเป็นหม้อเมื่อเช้ามีผัดมะเขือแต่หมดไปแล้วผัดหมดแล้วขนมจีนอันนี้ขนมจีนน้ำยาค่ะกลิ่นเหมือนแบบขนมจีนอันนี้ใช้เห็ดล้วนเลยนะคะไม่ได้ใส่โปรตีนนะคะแล้ววันนี้เมนูที่เจลีจะแนะนำให้พวกเรารับประทานคือเมนูอะไรคะมีโกยซีมีโกยซีมีใส่อะไรคะก็คือใส่ยอดมะพร้าวอ่อนค่ะไม่ได้ใส่หน่อไม้นะคะแล้วมีอะไรอีกคะวันนี้แล้วก็มีอะไรเป็นมีผัดถั่วลันเตามีถั่วลันเตาผัดใส่หมูกรอบเนาะหมูกรอบที่ทำเองค่ะหมูกรอบจากโปรตีนเกษตรหมูกรอบเจแล้วก็เนี่ยเลยขนมจีนน้ำยาเจจะได้รับประทานอร่อยค่ะอันนี้เห็ดล้วนๆเลยนะคะเห็ดล้วนเป็นอะไรอะคะจ้านั่นแหละไม่ได้ใส่โปรตีนอะไรเลยเป็นเห็ดอะไรอะเห็ดอันนี้ก็คือเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าเกลิ่นแบบว่าเหมือนเราทานขนมจีนน้ำยาปกติมาลุยสายเจค่ะครั้งแรกของโอปอเลยนะคะที่จะกินอาหารเจแต่ก่อนอื่นขอดื่มน้ำชิสให้ชื่นใจกันสักหน่อยลุยอ่ะเริ่มต้นด้วยโกยซีหมี่ก่อนเลยค่ะคุณขานี่เลยเส้นโกยซีหมี่ของร้านเจลีนะคะลุยก่อนเลยเส้นโกยซีหมี่ของร้านเจลีบอกว่าท ทำเองปรุงเองนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยต่อเลยนะคะอันนี้ก็ว่าเป็นเส้นหมี่เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เขาจะกินในช่วงเทศกาลกินเจอายุยืนยาวดมก่อนก็หมูกรอบนะแต่ไม่รู้จะหมูกรอบแบบจริงๆว่ามาต่อกันที่ขนมจีนน้ำยาเห็ดโอยผักแบบพูนๆเลยนะขนมจีนเขาจริงจังมากเลยเขาให้เยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมมากินเจลี่เนี่ยแล้วผักคือเยอะอ่ะมีทั้งเครื่องเคียงเป็นใบแมงลักเนาะแล้วก็มีผักกระดองกะหล่ำปีก็คือเหมือนเราไปกินขนมจีนตามปกติแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยนี่เครื่องแบบเต็มๆเพราะชอบทานผักเยอะๆผักทานแล้วสุขภาพดีเม็ดใบแมงลักเนี่ยโหสุขภาพแบบแน่ๆเลยนะคะสรรพคุณในการทำให้ร่างกายเนี่ยท้องไม่อืดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบย่อยราดด้วยน้ำยาเห็ดเขาเป็นเห็ดนางฟ้านะคะโปรตีนแบบเน้นๆเลยต่อกันเลยค่ะมาที่เต้าหู้ผัดหัวลันเตาถั่วลันเตาเนี่ยก็มีประโยชน์อย่างมากมายเลยคุณผู้ชมช่วยต่อต้านนะคะในเรื่องของอนุมูลอิสระค่ะช่วยในเรื่องของระบบย่อยไม่ให้เราท้องอืดท้องเฟ้อคือกินถั่วลันเตาหรือพีตัวนี้นะมีประโยชน์เป็นอย่างมากและกินพร้อมกับเต้าหู้นะแหล่งโปรตีนหลักเลยค่ะมันกินสร้างสุขจริงๆคุณผู้ชมนะไม่เหมือนหอมมากอาหารเจที่อยู่หน้าโอปอเนี่ยทั้งหมดทุกเมนูนี้ตอนแรกนะคะอย่างที่ปอบอกคุณผู้ชมเมื่อตอนต้นอ่ะปอเป็นคนที่ไม่กินอาหารเจมาก่อนนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ลงสายเจแต่รสชาติเนี่ยก็เหมือนเรารับประทานอาหารปกติเลยค่ะคุณผู้ชมถามว่ามันไหมของเมนูเจหลี่ที่นี้สำหรับปอบอกว่ามันไม่มันมากนะกำลังดีแล้วรสชาติก็เข้มข้นมากๆเรียกได้ว่าแบบอร่อยครบจริงๆกับเมนูเจลัดเจหลี่อาหารเจค่ะอาหารข้าวมื้อนี้จบแล้วกินข้าวต่อก็ต้องกินอะไรคุณผู้ชมกินหวานแล้วปอจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมอาหารหวานสูตรเจร้านอยู่ใกล้กันเลยค่ะเดินแบบฮึบหายใจก้าวเดียวถึงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะขอกินต่อก่อนนะกับอาหารเจร้านเจหลีไปแล้วนะคะแต่ท้องผู้หญิงของเรานะคะมีพื้นที่สำหรับขนมหวานเสมอและใกล้ๆร้านเจหลีนะคะก็เป็นร้านไอศครีมโฮมเมดแบบเจนับ9นะ1 2 3 4 5ถึงแล้วค่ะเข้าเลยตอนนี้นะคะโอปออยู่กับคุณปูนะคะเจ้าของไอศครีมจริงๆนะคะอยากให้คุณปูแนะนำเมนูเกี่ยวกับขนมหรือไอศครีมเจให้คุณผู้ชมนะโอเคค่ะที่ร้านนะคะจะมีไอศครีมเจช่วงทานเจอะค่ะเป็นเมนูของเดือนตุลาค่ะเป็นเดือนกินเจทั้งเดือนก็จะมีไอศครีมนมโอ๊ตค่ะนมโอ๊ตใช่ค่ะจะมี3ตัวค่ะมีโฮจิชะนมโอ๊ตค่ะชาไทยนมโอ๊ตแล้วก็ช็อกโกแลตนมโอ๊ตค่ะแล้วก็แต่ปกติอะค่ะที่ร้านจะมีตัวซิกเนเจอร์อยู่แล้วเป็นเจมีตลอดเลยก็คือเป็นไอติมกะทิใช่ค่ะถ้าชอบทานกาแฟเนี่ยเราจะแนะนำเป็นอัฟโฟกาโต้ด้วยค่ะใช่จะเป็นไอติมกะทิเสิร์ฟคู่กับช็อตเอสเปรสโซ่น่าสนใจนอกจากนี้เมนูเครื่องดื่มหลักมีอะไรบ้างก็เมนูที่มีประจำอยู่แล้วของที่ร้านนะคะที่แบบขายดีมากๆเลยจะเป็นเอสเปรสโซ่น้ำมะพร้าวค่ะเอสเปรสโซ่น้ำมะพร้าวใช่จะเหมือนอเมริกาโน่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำมะพร้าวแทนก็จะมีความหอมความหวานของน้ำมะพร้าวที่ร้านจะใช้น้ำมะพร้าวเผานั่นแหละที่ปอตามหาเพราะปกติร้านทั่วไปนะคะเห็นเขาใช้เป็นน้ำมะพร้าวกรอบอันนี้เป็นน้ำมะคือลูกมะพร้าวเผาเลยดังนั้นมันก็จะมีแบบซิกเนเจอร์เป็นกลิ่นพิเศษใช่มันก็จะหอมพิเศษแล้วก็จะความหวานเนี่ยก็จะแล้วแต่มะพร้าวลูกนั้นๆด้วยขอเอสเปรสโซ่มะพร้าวเผาด้วยนะคะได้ค่ะไปชิมข้างบนกันเลยค่ะได้ค่ะ ถึงเวลาแห่งความสุขของผู้หญิงอย่างโอปอลแล้วค่ะของหวานอยู่ข้างหน้าพรึบและเป็นของหวานที่เป็นเจด้วยนะอ่ะขอเริ่มชิมตัวแรกเลยนะคะกับเมนูกะทิอัลฟากาโต้นัวสุดอร่อยกาแฟก็หอมอ่ะกายเหมือนกินกาแฟกะทิมาต่อเอสเปรสโซ่มะพร้าวเผาของเขาปอเป็นคนชอบกินอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่น้ำมะพร้าวมากเลยนะคือแต่ละร้านสามารถที่จะแบ่งเลยว่าร้านเนี้ยเขามีซิกเนเจอร์อะไรยังไงหอมมะพร้าวเผาคือกาแฟมันก็ได้กลิ่นกาแฟนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้กลบความเป็นมะพร้าวเผาพอดีมะพร้าวลูกนี้อย่างที่คุณปู่บอกอะว่ามันก็แล้วแต่นะว่าจะได้ลูกที่หวานหรือลูกที่มีรสจืดแต่ลูกนี้เป็นรสหวานพอดีประโยชน์ของน้ำมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่ทานมะพร้าวเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสนะคะแล้วก็คนที่เขาควบคุมน้ำตาลเนี่ยเขาก็มาดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยช่วยแทนได้เยอะเลยเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเขาเป็นความหวานแบบธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมนี่ตัวนี้นะคะเราอยากชิมมากก็คือชาไทยนมโอ๊ตเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะคนที่ทานวีแกนมังสวิรัติหรือทานเจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนมโอ๊ตเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญนะคะนมโอ๊ตเนี่ยช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักต้านอนุมูลอิสระนะคะและสำหรับคนที่เขาแพ้พวกนมวัวนะคะหรือนมแพะก็จะมาเลี่ยงที่จะดื่มเป็นนมโอ๊ตแทนนะคะเพราะว่านมโอ๊ตเนี่ยไม่มีสารในการก่อภูมิแพ้ใดๆนะคะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะและเมนูถัดไปเป็นเมนูซอร์เบตค่ะไม่มีส่วนผสมของนมก็คือไอศครีมซอร์เบตแอปเปิ้ลจากญี่ปุ่นค่ะชิมค่ะเขาบอกว่าเป็นซีซันนอลนะแล้วก็ประจำเดือนตุลาคมชื่นใจเดินมาร้อนๆเนี่ยเจอเมนูนี้เนี่ยโอ้โหเฟรชเลยนะหอมกลิ่นแอปเปิ้ลมากซึ่งเราก็รู้นะว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นมากๆเพราะเขามีกลิ่นหอมและกลิ่นเฉพาะตัวและปอเพิ่งไปเสิร์ชมานะคะว่าแอปเปิลพันธุ์นี้โอโมโนริกของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมีกากใยอาหารสูงนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเต็มไปด้วยวิตามินซีทำให้ผิวพรรณนั้นสดชื่นเปล่งปลั่งดังนั้นนะคะมาทานไอศครีมนี้แล้วก็แถมความสวยไปด้วยค่ะอันนี้เป็นไอศครีมซอร์เบตเป็นเบอร์รี่รวมอันนี้ใครชอบเปรี้ยวห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมค่ะตื่นเลยค่ะแต่ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะเป็นเปรี้ยวแบบชื่นใจเฟรชเลยค่ะกลิ่นเบอร์รี่หอมมากคือมีเนื้อเบอร์รี่นิดๆด้วยนะเนี่ยอร่อยเหมือนเรากินสมูทตี้เลยค่ะคุณผู้ชมใส่ทั้งเบอร์รี่เชอร์รี่สตรอเบอรี่คือมันรวมอยู่ในนี้ประโยชน์ของตระกูลเบอร์รี่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเจ้าแม่ในการต้านอนุมูลอิสระเลยบำรุงในเรื่องของสายตานะคะระบบเลือดต่างๆไหลหมุนเวียนโฟลไปด้วยดีนะคะใครก็แล้วแต่อยากได้แหล่งวิตามินซีเมนูซอร์เบตเบอร์รี่เมนูซอร์เบตแอปเปิลเนี่ยตอบโจทย์คุณผู้ชมเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่โอปอพูดไปว่าวันนี้นะคะเราจะตะลุยเส้นทางอาหารเจกันแบบอิ่มๆจุกๆกันเลยนะคะทานอาหารคาวจากเจรีเสร็จแล้วมาต่อขนมนะคะที่ร้านจริงๆเดี๋ยวปอจะไปอีก next station นะคะก็คือร้านยิ้มภัตตาคารค่ะถ้าเดินจากนี้ไปนะปอเสิร์ชเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมใช้เวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้น450 เมตรกดซีเน็ตเร็วปื้นเหมือนเดิมไม่ไกลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปจากร้านจริงๆไอศครีมและร้านยิ้มภัตตาคารแห่งนี้นะคะเขามีตำนานค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาอยู่คู่เยาวราชมา100 กว่าปีแล้วนะคะปกตินะคะเขาก็จำหน่ายขายอาหารทั่วไปนะคะอาหารจีนแต่ว่าเขาก็จะเปิดในช่วงพิเศษเป็นอาหารเจในช่วงเทศกาลเจที่จะถึงนี้แล้ววันนี้ค่ะปอจะไปบุกนะคะแล้วก็เตรียมเมนูว่าเขาจะมีอะไรเสิร์ฟในช่วงเจปีนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการกิน เสิร์ฟอาหารเจกันแบบจุกๆเราจะต้องไปสืบหาค้นหานะคะร้านอาหารสายเจย่านเยาวราชและร้านที่ปอกำลังจะไปนี้นะคะห่างจากร้านจริงๆไอศครีมเพียงแค่450 เมตรเท่านั้นเองนะคะปกตินะคะร้านยิ้มเนี่ยนะคะเขาก็จะขายอาหารทั่วไปละค่ะแต่ปีหนึ่งค่ะเขาก็จะทำเมนูอาหารเจนะคะเพื่อที่จะจำหน่ายขายให้กับคนที่ทานเจนะคะดังนั้นเราห้ามพลาดค่ะที่จะไปร้านยิ้มที่เยาวราชค่ะก่อนจะเดินไปยิ้มภัตตาคารอปอขอแวะมาไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมที่วัดกันมาตุยารามที่เยาวราชเพื่อเสริมความสิริมงคลในเทศกาลกินเจค่ะคุณผู้ชมคะและในตอนนี้ค่ะปออยู่กับคุณอ้ำนะคะเจ้าของร้านยิ้มภัตตาคารค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้ำค่ะร้านยิ้มภัตตาคารเปิดมาแล้วกี่ปีคะก็120ปีแล้วครับตั้งแต่คุณทวด120ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วเมนูที่อยู่หน้าโอปอในตอนนี้ก็คือเป็นเมนูอาหารเจแต่หน้าตาดูมันไม่ใช่อาหารเจเลยอะค่ะคุณอ้ำก็เราทำให้ใกล้เคียงที่สุดครับแต่ว่าเป็นเจทุกเมนูเลยเป็นเจทุกเมนูอยากให้คุณอ้ำแนะนำในแต่ละเมนูให้กับคุณผู้ชมเลยค่ะได้ครับก็จะเป็นอันแรกนะครับหอยจ้อเจจะทำจากเต้าหู้นะครับก็มีเต้าหู้3อย่างรวมกันนะครับแล้วก็จะใส่เห็ดหอมใส่แห้วแล้วก็ใส่ขึ้นใช่ครับอ๋อใส่เป็นขึ้นใช่นะคะเมนูที่2เลยค่ะอันที่2นี้จะเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มครับแล้วก็จะมีตัวเต้าหู้เค็มนะครับหมักที่จะให้กลิ่นเหมือนปลาเค็มนะครับผัดให้แห้งๆก็จะหอมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่คะน้าด้วยครับเมนูต่อไปเป็นผัดเผ็ดเป็ดย่างครับตัวเป็ดย่างเราก็จะทำจากหมี่กึ่งนะครับแล้วก็มีการย่างนิดนึงให้กลิ่นหอมแล้วเราก็จะมาผัดนะครับใส่เครื่องเทศแบบไทยมีพริกเผามีพริกไทยอ่อนมีโหระพาแล้วก็พริกแดงครับค่ะซึ่งโอ้เมนูนี้นี่คือสุขภาพจัดๆเลยนะคุณอ้ำเพราะว่ามีพริกไทยอ่อนมีใบกะเพราด้วยใช่ไหมคะโหระพาเมนูนี้นะคะเป็นเมนูสุขภาพเลยค่ะคุณผู้ชมมีทั้งใบโหระพามีพริกไทยอ่อนก็ช่วยในเรื่องของไล่ลมไล่แก๊สค่ะเมนูต่อไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นสู้ฉ่ายครับเราเรียกว่าสู้ฉ่ายจะเป็นผักตุ๋นในนี้มีผักกาดขาวมีเกาลัดเห็ดหอมฟองเต้าหู้เห็ดฟางแล้วก็สาหร่ายเส้นผมครับโอ้โหมันครบโภชนาการเลยอ่ะคุณอ้ำคือบางคนอาจจะกลัวนะว่าทานอาหารเจอาจจะไม่ครบหมู่จริงครบหมดเลยนะคุณผู้ชมทั้งมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะมีสาหร่ายทะเลด้วยเป็นสาหร่ายอะไรอะคะอันนี้เป็นสาหร่ายเส้นผมครับเขาก็จะมีสรรพคุณในการช่วยของเขาด้วยเมนูสุดท้ายค่ะครับผมเป็นเต้าหู้อบหม้อดินครับเราจะใช้เต้าหู้นิ่มนะครับมาทอดแล้วก็น้ำแดงใส่กับตัวฟองเต้าหู้มีเห็ดหอมขึ้นฉ่ายแล้วก็จะมีคล้ายๆกับแฮมอันนี้จะเป็นหมี่กึ่งเค็มครับผมหมี่กึ่งเค็มนะคะทานเบาๆสบายท้องคุณผู้ชมค่ะเมนูอาหารเจที่อยู่ตรงหน้าปอคอนเฟิร์มเลยค่ะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะแล้วคือเป็นอาหารเจแบบออริจินอลจริงๆนะคะซึ่งบางเมนูเนี่ยเขาให้บริการเฉพาะช่วงเทศกาลเจเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามมาทานอาหารเจอร่อยแบบปอจะต้องติดตามช่องทางไหนและร้านเนี่ยเปิดให้บริการอาหารเจตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่ค่ะครับผมทางยิ้มภัตตาคารนะครับจะมีอาหารเจให้บริการตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่23หรือว่าถ้ายังมีของที่เราสามารถให้บริการได้อยู่เราก็จะให้บริการต่อนะครับส่วนเรื่องเวลาในการให้บริการนะครับของที่ร้านจะเปิด11โมงถึงบ่าย2แล้วก็รอบเย็นจะเริ่มตั้งแต่5โมงครับครัวปิดประมาณ3 ทุ่มครึ่งครับผมค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้สักหน่อยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ062-396-4255แล้วก็02-224-2205ครับผมค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการต้องขอบคุณพี่อ้ำมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลอาหารเจกับรายการกินสร้างสุขของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรียกได้ว่าอิ่มจุกๆกับอาหารเจที่เรามาแนะนำให้กับคุณผู้ชม3ร้านเลยนะคะการกินเจนะคะนอกจากที่จะอิ่มบุญแถมยังสุขภาพดีอีกด้วยค่ะและในอาทิตย์หน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ ตันกิฟต์วิราวัลย์ค่ะเธอมีสุขภาพฟิตเฟิร์มมีวิธีการดูแลอย่างไรติดตามห้ามพลาดในรายการกินสร้างสุขค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Nation Online ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบาย